ีมีจริงหรือเปล่าผีมีจริงครับกล้าพูดแล้วผีมีจริงมันอยู่โลกมิติคู่ขนานในเธอลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิฉันเกิดมาฉันไม่เคยเห็นผีแต่ฉันมีความรู้สึกฉันกลัวผีมากเลยผีมีจริงคือยังไงแสดงว่าอาจารย์น่ะเชื่อว่าผีมีไม่งั้นอาจารย์จะไม่กลัวไม่ก็ฉันไม่รู้อ่ะฉันไม่เคยเห็นฉันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันจะมาแบบไหนก็ไม่รู้มันจะมาแบบไหนไงก็นั่นแหละเห็นแต่ในหนังเขาถือเขาเรียกว่าเชื่อว่ามีเอาหรอแต่เราไม่เคยเห็นอ้าวถ้าไม่มีอาจารย์กลัวลาน้องอาเคยเห็นผีเหรอเคยครับอุ้ยผมเห็นประจําเป็นยังไงอ่ะเขาก็มาเป็นคนเนี่ยแหละครับเขาก็มาเป็นพลังงานบางอย่างที่ทำให้เราแบบขนลุกขนพองบ้างแต่ผมโชคดีว่าผมเห็นมิติโลกคู่ขนานที่เขาเรียกว่าผีเนี่ยดีเกือบหมดเราจะผมแทบจะไม่เคยเห็นเละๆว่าเลยเคยเห็นเละอยู่ครั้งเดียวคือเป็นยืนเลือดท่วมตัวอยู่ครั้งเดียวก็คือแล้วก็อยู่ข้างถนนแล้วเราก็บอกอย่าให้เห็นแบบนี้อีกยืนเลือดท่วมตัวคือเป็นเงาเป็นคนเลยครับเป็นคนยืนอยู่แบบอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนก้มหน้าแล้วก็เลือดท่วมแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นคนถูกรถชนอยู่แถวนั้นแหละแล้วเขาก็ปรากฏตัวให้เห็นแล้วเขาก็ปรากฏตัวให้เห็นแต่มีอาร์ตคนเดียวที่เห็นจริงๆอ่ะบ้านผมเป็นคนเห็นผีทั้งบ้านมาตั้งแต่โครโมโซมมาจากพ่อจากแม่นะครับแต่มีพี่ชายคนเดียวที่ไม่เห็นผมพ่อแม่เห็นหมดย่าปู่ทวดตาทวดเป็นหมอผีในสมัยก่อนเขาก็เลยเป็นเหมือนโครโมโซมมาหาเป็นโครโมโซมที่แบบแล้วเห็นแล้วตกใจกลัวป่ะแรกตกใจวันแรกตกใจครั้งแรกตกใจครั้งแรกก็เห็นอะไรวะแล้วก็ทำไงเราแผ่ทิ้งจานเราเห็นแบบตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องตอนประมาณเด็กประมาณ14-15อะไรประมาณนี้เรายืนล้างจานอยู่หน้าต่างมันเป็นอย่างเงี้ยครับหน้าต่างเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็มองลงไปแล้วก็เห็นขาคนขาประมาณคือบ้านต่างจังหวัดอาจารย์บ้านมหาชัยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็มองลงไปมันก็เห็นประมาณสะโพกอะครับแล้วก็ลางลงไปเห็นเป็นผ้าขาวเป็นกางเกงมะห้อมลางลงไปเห็นไม่ถึงประมาณครึ่งหน้าแข้งแล้วก็ลางหายไปก็ทิ้งจานเลยแล้วก็แบบแล้วก็ไม่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็แบบกูเห็นอะไรวะตอนนั้นปู่เพิ่งเสียปู่เป็นคนเดียวที่ใส่เหมือนผ้าขาวมาหม้อห้อมอยู่ก็คิดว่านั่นเป็นปู่ใช่ไหมปู่แน่นอนปู่ล้านเปอร์เซ็นต์ฮะมีปู่คนเดียวที่ใส่แบบนั้นตอนแรกผมคิดว่ากางเกงปู่ที่ตากอยู่แล้วก็แบบเห็นอะไรวะแม่ก็มาถามเห็นอะไรอันว่าเห็นปู่เขาก็บอกหรอจะเป็นไปได้เขามาเขาคิดถึงหลานไม่รู้นะแต่ความที่บอกถ้าเป็นผมมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ผมเห็นผีอาจารย์จะถามผมว่าอะไรแต่แม่บอกเหรอเหมือนเรื่องปกติก็ถามทำไมปกติอ๋อแม่ก็เห็นไอ้นั่นน่ะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่เขาเห็นมันก็เลยเหมือนโครโมโซมผมก็เลยอ๋อหรือว่าพ่อกับแม่เลยแกล้งทำเป็นไม่ตกใจเพราะกลัวเรากลัวไม่ใช่เขาเห็นเขาตอนขับรถตอนเด็กๆ เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆ เขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ลูกๆนั่งอยู่เขาก็เห็นแต่เขาก็ไม่ทำอะไรเพราะว่าบีบแต่เหมือนทำความเคารพแล้วก็ไป อะไรอย่างนี้แล้วมีข่าวว่าน้องอาร์ตเวลาไปไหนจะมีเครื่องรางของขลังพกติดตัวเป็นประจำใช่ของที่น้องอาร์ตเอามานี่หรือเปล่าใช่ครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นของขลังที่เป็นวัตถุที่เรารู้สึกว่าเรานับถืออยู่แล้วเราก็เป็นวัตถุมงคลดีกว่าเป็นวัตถุมงคลแต่สิ่งที่ผมฝังเนี่ยผมบอกว่าผมมาเคยทำพระแพงๆหายชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ๆๆๆเอ้ยเต็มไปหมดเลย